ตามล่าหาแหวน2สายถังเฉินตัวละครโปรดของใครหลายคนยินดีย้อนกลับมาเมตาพร้อมอัพกระดูกรุ้งถังฮาวเดี๋ยวไปดูกันครับสำหรับสกินกิจกรรมนี้หากกำลังมองหาร้านเติมเกมสรรพยุทธวิญญาจารย์ที่ประหยัดและรวดเร็วขอแนะนำ Stellar Go Plus ไม่ว่าจะเติมเพชรหรือเติมแพ็คไหนก็คุ้มค่าบริการดีเติมรวดเร็วช่วยให้คุณประหยัดสบายกระเป๋าแล้วเล่นเกมอย่างสบายใจมาเป็นที่1ในโลกวิญญาจารย์กับ Stellar Go Plus ลิงก์อยู่ใต้ descriptionเอาล่ะครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนประจำช่องจันแจกไว้ในเกมเมอร์ด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับสรรพยุทธวิญญาณเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับกับกิจกรรมรับของรางวัลนะครับรางวัลคริสตัลพิเศษนะโดยของรางวัลในรอบนี้นะครับก็จะมีกระดูกวิญญาณนะครับไม่ใช่สิเขาเรียกว่าแหวนที่มันเป็นแหวน2สายนะครับโดย1วงเนี่ยจะมีความสามารถ2สายในแต่ละสเตตัสนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะมีแหวน2แล้วก็จะเป็นแหวน4นะครับทักษะวิญญาณที่2แล้วก็ทักษะวิญญาณที่4โดยถ้าหากเราใส่แหวนนี้แล้วนะครับเราเนี่ยสามารถเปิดใช้งานความสามารถได้ทั้ง2สายจะมีสายหนึ่งที่เป็นแสนปีและอีกสายหนึ่งที่ประมาณ 50,000 ปีนะครับก็เป็นสายรองไว้ดับเบิลนั่นเองโดยแหวนนี้เนี่ยอ้างอิงกับถังเฉินในรูปแบบของวงแหวนวิญญาณที่8ด้วยดังนั้นใครที่เป็นเขาเรียกว่าคอของถังเฉินนะครับขาดหายไปไม่ได้เลยแล้วก็กับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับจะมีของรางวัลเนี่ยก็คือแหวน2แหวน4 2สายนะครับกระดูกวิญญาณเฉพาะของเสี่ยวไปส่วนขานะครับเอาไว้เสริมบัฟดาเมจได้อย่างดีเลยแล้วก็เป็นกระดูกวิญญาณเฉพาะของถังเฉินครับไอ้ถังห้าวแบบกระดูกฟิวชั่นนะครับเซิร์ฟเวอร์ไทยตอนนี้ทุกคนมีชิ้นนี้กันแล้วถูกไหมแล้วก็เราจะมาหาอีกชิ้นนึงนะครับในการเอามาฟิวชั่นนั่นเองโดยชิ้นนี้ครับเอาไว้ฟิวชั่นโดยจะมีทั้งหมด2กล่องนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่มีชิ้นแรกนะครับส่วนของรางวัลสเต็ปนะครับนั่นคือแหวน2ไอ้แหวน2นะครับจะใช้ไอ้แหวน4ใช้74นะครับแหวน2 239ส่วนการันตีเนี่ยกระดูกเฉพาะเสี่ยวไป399นะครับกล่องกระดูกถังห้าว699นะโดยวิธีการหานะครับก็จะมีด้วยการคือซื้อครับนี่คือการเติมเงินแล้วก็398เพชรนะครับกิจกรรมนี้เปิด3วันเราสามารถซื้อได้วันละสูงสุด4กล่อง1กล่องจะได้10เพชรอัญมณีแล้วก็จะเป็นของรางวัลประปรายนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูดวงกันว่าเราจะได้เท่าไหร่แล้วก็ของในนี้เนี่ยอาจารย์ไม่น่าจะแลกอะไรได้ละมั้งแล้วก็เป็นกิจกรรมนะครับนี่รับของรางวัลนะครับตั๋วนะครับเป็นตั๋วแล้วก็เสร็จ SSR ทํากิจกรรมนะครับอันนี้ก็มีรางวัลเติมเงินแล้วก็การลงตีกระดูกวิญญาณการลงดันต่างๆนะครับเนี่ยการเติมเงินรายวันนับทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราไปดูของรางวัลกันนะครับมาอาจารย์มีผนึกทั้งหมดเท่าไหร่นะ80ผนึกครับ80ผนึกในวันนี้เนี่ยจะสามารถช่วยให้อาจารย์ได้ของรางวัลดีๆหรือเปล่าแต่บอกไว้ก่อนอาจารย์รีวิวให้ดูไม่ได้จนกว่าจะเข้าเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับเนื่องจากเซิร์ฟเวอร์จีนอาจารย์ไม่มีของรางวัลอ่ะเดี๋ยวเรามาดูของรางวัลในผนึกกันครับก็จะมีแหวน4นะครับแหวน2นะครับกระดูกวิญญาณเฉพาะนะครับทั้งถังห้าวแล้วก็เสี่ยวไปจิตถังเฉินที่มูลค่าค่อนข้างจะแพงนะครับที่อัปเกรดทางด้านของโชค SPแหวน7นะครับแบบสุ่มและที่เหลือก็เป็นรางวัลขยะนั่นเองนะครับมาดวงเกลือจากปู่กระบี่ไปแล้วชีวิตนี้คงจะไม่มีอะไรเจ็บปวดไปอีกแล้วในปีนี้นะครับมาลองดูกันเปิด70ครับโอ้โหเรียกได้ว่าของรางวัลยังไม่พ้นกับตมเลยนะอยู่ภายใต้ตมดินโคลนครับโอ้โหมีกระดองนั้น SP ใน20กล่องแรกมาดีครับแต่ว่าเราจะได้แหวน4แน่นอนนะครับอุ้ยจิตถังเฉินนี่ถือว่าสวยครับแบงค์กำลังมองหาจิตถังเฉินในการอัพให้เต็มขั้น10อยู่อันนี้เป็นกล่องที่ตอบโจทย์นะแบงค์เก็บเพชรไว้รอนะน้องชายเอ้ยจิตถังเฉินมาอีกแล้วตัวละครกูไม่มีมึงให้กูจังเลยหึถามจริงนะครับมาอยากได้กระดูกวิญญาณเฉพาะครับมาไหมครับยังครับอึ๊บใกล้จะถึงการันตีแล้วนะครับ74ของเราโอ้จิตถังเฉินมา3อันแล้วครับโอ้ออกง่ายนะเนี่ยไม่ใช่ออกยากเลยนะอันนี้หรือว่าดวงเราจะดีหรอแต่ว่าของแดงแหวน7นะครับอันนี้สุ่มนะแรนดอมกระดูก SP ครับเราใกล้แล้วนะครับใกล้จะได้โอ้จิตทั้งเฉิน4อันนี้ครับ
ม่เจ้าออกได้ออกดีแล้วก็ใกล้ถึงแล้วนี่ครับเกือบการันตีปะเรามี80เราเปิดไป73อีกแค่ครั้งเดียวการันตีครับแหวน4นะครับอีกแค่ครั้งเดียวการันตีเล่นให้มาก่อนการันตีครั้งเดียวครับโอ้ SP ครับเราใส่เราไม่มีรางวัลลุ้นกล่องแล้วมั้งโอ้เรียบร้อยครับก็ถือว่าไม่ได้เกลือขนาดนั้นนะครับได้จิตมา4เลยอ่ะแล้วก็เป็นแหวนอันนี้จันรีวิวให้ดูไม่ได้เพราะว่าทางเฉินจันไม่มีนะครับเราสามารถมาตรวจสอบได้นะว่าเราเปิดไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็มารับของรางวัลในนี้นี่เสร็จ SP ครับอันนี้ถ้าเราเปิดไปแล้วเนี่ยได้ของคืนมาด้วยนะหุ้ยเอาว่ายิ่งเปิดยิ่งได้นะครับอย่างนี้มาเราจะมาอีก35อันครับกระดูกแขน SP ครับไม่ได้อยากได้เลยนะครับนี่ร้องอ้าเนี่ยมาไหมกองกองอึ๊บอึ๊บอึ๊บมาไหมนิดเดียวอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงจะไม่มาจะหมดแล้วนะโผล่มาหน่อยไหมโผล่โอ้โหไม่มาจริงครับแล้วก็รางวัลสเต็ปการเปิดได้มาคืนอีก1อีก5นะครับแล้วก็ในนี้เนี่ยเราไม่น่าจะรับของรางวัลอะไรได้อีกแล้วนะครับความจริงจะเก็บไว้ซื้ออันนี้ซื้อได้นะครับสมมติว่าใครไม่มีเนี่ยสามารถแลกซื้อได้นะครับจะมี75อันนี้นะครับแล้วก็เป็นของรางวัลที่มีในกล่องในตู้เลยพวกรางวัล SP กระดูกแขนนะครับแต่ว่ามันไม่มีฟิวชั่นนะจะเป็นกระดูกธรรมดานะครับฟิวชั่นต้องเปิดหาจากกล่องเท่านั้นแต่แหวนเนี่ยหาจากในนี้ได้แต่มันค่อนข้างเปลืองนะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงขึ้นอยู่กับความชอบมาทิ้งท้าย5กล่อง5กล่องก็ลุ้นได้5กล่องก็นึกว่าจะ5กล่องก็เสียได้แล้วนะครับโอ้หากกำลังมองหาร้านเติมเกมสรรพยุทธวิญญาจารย์ที่ประหยัดและรวดเร็วขอแนะนำ Stellar Go Plusไม่ว่าจะเติมเพชรหรือเติมแพ็คไหนก็คุ้มค่าบริการดีเติมรวดเร็วช่วยให้คุณประหยัดสบายกระเป๋าแล้วเล่นเกมอย่างสบายใจมาเป็นที่1ในโลกวิญญาจารย์กับ Stellar Go Plus ลิงก์อยู่ใต้ description เป็นไงกันบ้างครับสำหรับตู้ของรางวัลถังเฉินรอบนี้นะครับเรียกได้ว่ามันเป็นของที่ช่วยให้ถังเฉินกลับมาเมตาทั้งให้ทั้งจิตมีทั้งกายแท้รวมถึงตัวที่บัฟถังเฉินดีที่สุดอย่างถังห้าวก็มีกระดูกฟิวชั่นมาให้แบบนี้เนี่ยจะเรียกคืนเมตาถังเฉินใช่ไหมล่ะแม่ไม่หรอกไงเสือก็เป็นเมตาดับเบิ้ลวันเสือบวกโซ7นะครับกูรักคาฟานขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนฝากร้านเติมเงินสเตลล่าโกพัดกันไว้ด้วยนะครับเติมถูกเติมไวเติมดีไม่มีรีฟันแน่นอนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสันละคลิปนี้บ๊ายบายครับ